แซนดิสปภาดาอุ้มน้องลีอองเปิดบ้านย่านบางพลีจัดปาร์ตี้ปีใหม่ย้อนหลังชวนญาติสนิทของสามีเสกโลโซทั้งคุณแม่ปลิวน้องหงร่วมแจมแม้ว่าตอนนี้ร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซจะได้รับการประกันตัวชั่วคราวกรณียิงปืนขึ้นฟ้า9นัดและยิงลงพื้นอีก1นัดนั้นจนกระทั่งมีการบุกจับกุมตามที่เป็นข่าวแล้วนั้นและมีการประกันตัวเสกโลโซแล้วจนเกิดเป็นการประชดของหงและการวิภากรอดีตภรรยาและยังมีอิฟแม็กซิมที่คอยให้กำลังใจอยู่อย่างใกล้ชิดซึ่งในระหว่างนี้ก็ไม่มีการปรากฏตัวของแซนวิชปภาดาภรรยาอีกคนของเสกแต่อย่างใดล่าสุดวันที่9มกราคม2561สาวแซนวิชได้เปิดบ้านร่วมปาร์ตี้ปีใหม่กับญาติสนิทของหนุ่มเสกทั้งคุณแม่ปลิวน้องหงที่มาร่วมกินข้าวจับฉลากของขวัญปีใหม่กันอย่างมีความสุขและดูท่าทางคุณแม่ปลิวจะหลงหลานชายเอามากๆอุ้มน้องลีอองถ่ายรูปด้วยหน้าตายิ้มแย้มสุดๆก็เลยยิ่งทำให้บรรยากาศอบอุ่นขึ้นไปอีกเรียกได้ว่าเป็นการฉลองปีใหม่แบบเล็กๆที่ดีต่อใจสุดๆไปเลย